ิดปิดผ่านมือถือได้เหมือนกันก็สามารถสั่งงานผ่านเสียงกับ Google Home ที่มันอยู่ในมือถือได้เลยไม่จำเป็นต้องมี Google Home Mini ก็สามารถสั่งงานได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเอามาใช้ออโตเมชันหรือว่ามาใช้ระบบอัตโนมัติผมขอแนะนำตัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Mi Mo หลังจากที่ผมได้ทำคลิปนี้แล้วก็คลิปนี้ไปนะครับก็มีหลายคนที่ถามมาเยอะมากว่าถ้าเกิดเราจะไม่ใช้สวิตช์แบบนี้ได้ไหมที่ผมติดกำแพงนะคือไม่ใช่ทุกคนที่จะเปลี่ยนปลั๊กแล้วก็ถอดสายไฟจิ้มสายไฟได้นะครับก็เลยแบบมีหลายคนถามว่าใช้หลอดไฟธรรมดาแทนได้ไหมที่มันสามารถเชื่อมต่อกับตัว Wi-Fi หรือว่าใช้มือถือในการเปิดปิดแทนตัวสวิตช์นะครับผมก็หลายคนที่ต่อไฟไม่เป็นแล้วก็ไม่ชำนาญเรื่องไฟฟ้าก็ไม่ขอแนะนำให้ทำตัวนี้นะตัวที่มันจะต้องต่อสายไฟอะไรพวกเนี้ยแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงพวกหลอดไฟที่มันสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ใช้มือถือสั่งเปิดปิดได้นะครับโอเคครับผมจะขอยกตัวอย่างหลอดไฟที่ผมใช้เองเลยนะก็จะเป็นยี่ห้อยี่ไลท์ตัวนี้สามารถเปลี่ยนสีได้และอันนี้ก็จะเป็น Philips นะครับที่ทำร่วมกับ Xiaomi นี่ก็จะสามารถควบคุม Wi-Fi เปิดปิดผ่านมือถือได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูแกะกล่องแล้วก็ดูผลิตภัณฑ์ของเรากันไปเลยดีกว่าเพราะว่าตัวเนี้ยผมจะเหลืออยู่อันนึงคือที่จริงมันก็ไม่เหลือหรอกมันเป็นของตัวระเบียงแต่ว่า Wi-Fi มันไปไม่ถึงก็เลยไม่ได้ใช้นะครับนี่มันก็จะเป็นเหมือนหลอดไฟมาตรฐานเลยนะครับ E27 ก็คือตรงเนี้ยสามารถขายได้ทั่วไปเลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้ตาฟิลิปผมก็มีที่เปิดไฟเอาไว้รอแล้วนี่มาชุบเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวผมขออัดหน้าจอขึ้นให้ตรงนี้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับนี่ก็กดเข้าแอปมิโฮมขึ้นมาของผมเนี่ยได้ทำการติดตั้งไว้แล้วแต่เดี๋ยวเราจะมารีเซ็ตแล้วก็มาติดตั้งใหม่นะของผมจะขึ้นว่าตรงนี้บอลคานี่ไลท์บัลบ์นี่ขึ้นตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวจะลองปิดไฟให้ดูชึบไฟก็ปิดแล้วเดี๋ยวจะลองเปิดไฟแวบเร็วมากๆผมจำได้ว่ามันต้องเปิดปิด5ครั้งนะครับก็คือการรีเซ็ตตัวหลอดไฟมาดูกันดีกว่านะครับนี่1โอเคส่งสัญญาณไปให้มันรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วมันก็จะกระพริบแบบนี้แล้วเราก็ต้องมาหาตรง device ของเรานะครับเราต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าเราใช้ Wi-Fi 2.4 GHz แต่ว่ามันก็ยังหาไม่เจอนี่เจอแล้วโอเคนี่ new device file Philips อันนี้มันก็ทำการเชื่อมต่อให้เราเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอแล้วเดี๋ยวผมกรอให้เลยขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งกดข้ามนะเดี๋ยวผมกรอให้เองแวบมาเรียบร้อยตัวนี้ก็สามารถสั่งงานผ่านเสียงได้โดยการใช้แอป Mi Home หรือว่าจะใช้เป็น Shell Eye ก็ได้นะไอตัวนาฬิกาของผมก็รองรับ Shell Eye สามารถพูดกับนาฬิกาแล้วก็ให้ตัวนี้ปิดเปิดหรือว่าสั่งคำสั่งอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าผมพูดจีนไม่เป็นก็ต้องไปจำศัพท์มาก่อนนะครับโอเคมาดูตัวแอปกันดีกว่ากดชึบมันก็จะเป็นทำการปิดกดอีกทีนึงก็เปิดกดชึบเปิดโอเคไอ้ตรงกลางจะเป็นซีนนะครับคือสามารถเซตพรีเซตให้มันได้เลยว่าจะเป็นแบบไหนคือตอนนี้เป็นสว่างที่สุดด้านขวาชแวบมันก็จะแสงออกแนวเหลืองๆหน่อยนะครับล่างซ้ายก็จะเป็นออกแนวอุ่นๆก็จะแดงหน่อยแล้วก็ล่างขวาคือมิดไนท์แสงถนอมสายตาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เป็นสีขาวดีกว่าชแวบนะก็เป็นสีขาวแล้วนะครับอันนี้จะเป็นภายในแอปของเจ้าตัว Philips ที่ทำร่วมกับ Xiaomi นะครับหลังจากที่เราแอดหลอดไฟได้แล้วเราจะลองมากรุ๊ปกันดีกว่าคือสั่งงานทีเดียวเนี่ยให้มันได้หลายๆหลอดเลยก็คือกดที่หลอดไฟแล้วที่เพิ่งแอดไปตะกี้แล้วก็ยอมรับเธอมันไปนะครับแล้วก็ขวาบน3จุดมันจะมีตรง Add Device Group ก็กดตรงนี้สมมติว่าผมจะให้เป็นหลอดไฟใหม่กับหลอดไฟห้องนอนของผมอันนี้ก็กดเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยแล้วครับเร็วมากๆเราก็จะได้กรุ๊ปหลอดไฟดวงใหม่ของเรามาแล้วนี่ก็จะเป็นด้านซ้ายบนเลย Philips Connect Lite แล้วก็สามารถสั่งการกลุ่มหลอดไฟที่เราเพิ่งสร้างแบบตะกี้เหมือนกับหลอดไฟเดี่ยวๆพวกนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถเซตออโตเมชันหรือว่าตั้งค่าต่างๆให้มันทำงานอัตโนมัติกับอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยนะอย่างเช่นมาดูของผมดีกว่านี่มีคนเดินเข้าห้องปุ๊บก็สั่งให้พวกหลอดไฟพวกนี้มันเปิดก็จะมีหลอดไฟเป็น Wi-Fi 4หลอดก็จะเหมือนของผมเลยที่ใช้อยู่แบบนี้เป็นอันเรียบร้อยเรามาดูตัวยี่ไลท์กันดีกว่าแมปโอเคขอถอดออกไปก่อนอันนี้ก็หาซื้อง่ายๆนะตอนนี้ Shopee มีขายเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ข้างใต้นี้ okay. แล้วก็ราคาถูกด้วยน่าจะประมาณ 2-300 เองนะถ้าผมจำไม่ผิด250กว่าบาทเองซื้อมาเกือบๆ600แล้วตัวยี่ไลท์ก็แพงมากเลยตอนผมซื้อมา800กว่าบาทได้มั้งนี่จะหนักมากๆเลยนะครับตัวยี่ไลท์ก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยภายในก็มีคู่มือเล่มหนาปักแต่เราไม่เคยอ่านกันอยู่แล้วใช่ไหม nope. มาดูกันดีกว่าตัวยี่ไลท์จะทำยังไงบ้าง
ใส่ไปในครัวแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวยี่ไลท์กันดีกว่านะครับว่ามันจะแตกต่างกับตัวเสี่ยวมี่ยังไงแต่ว่าผมก็แนะนำถ้าเกิดว่าใครอยากได้เปลี่ยนสีก็ตัวนี้เลยเพราะมันสามารถเปลี่ยนสีได้ตัวจะเปลี่ยนไม่ได้นะตัวนี้ผมได้ทำการติดตั้งเอาไว้แล้วในแอปยี่ไลท์นะครับมากดออนตรงนี้ชุบมันก็จะเปิดเลยอันนี้คือสั่งงานเร็วมากถ้าเกิดว่าสั่งผ่านแอปมันเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเปลี่ยนสียังไงชุบก็กดเข้ามาตรงนี้ก็สามารถเลือกเซตสกรีนที่เขาตั้งเอาไว้ให้แล้วได้นะนี่เวลาน้ำชาอันนี้ก็พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ไนท์โหมดก็ก่อนนอนนี่จะเป็นสีส้มนะในวิดีโอผมน่าจะมองไม่ค่อยเห็น nope. เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆคือตรงนี้ flow ก็สามารถให้มันเปลี่ยนสีไปได้เลยนะครับนี่มันก็จะเปลี่ยนสีเรื่อยๆแบบนี้สามารถทำเป็นผับได้เลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดมีหลายๆดวงไปไม่ใช่กลับเข้ามาโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆของเจ้าตัวยี่ไลท์ซึ่งตัวนี้ก็ซัพพอร์ต Google Home Mini ด้วยนะครับหรือว่า Google Assistant นั่นเองนี่ตรงนี้เลย Map ก็คือสามารถสั่งงานด้วยเสียงให้มันเปิดปิดได้เดี๋ยวผมจะลองเข้าแอปไปให้ดูก็กดตรงนี้ Google Home ซึ่งตัวนี้จะไม่ซัพพอร์ตนะครับตัวของ Xiaomi กับ Philips นี่ก็จะมีตัวนี้ไฟห้องนั่งเล่นที่ผมได้ทำการเซตเอาไว้แล้วในนี้ก็จะสามารถเปิดปิดแล้วก็เซตความสว่างตรงนี้ได้โอ้ยสว่างมากเดี๋ยวจะลองปิดดูนะครับ Google ปิดไฟห้องนั่งเล่นมันก็จะปิดแล้วกำลังปิดยี่ไลท์เน็ตบุ๊กนี่โอเคเรียบร้อยครับก็สามารถสั่งงานผ่านเสียงกับ Google Home ที่มันอยู่ในมือถือได้เลยไม่จำเป็นต้องมี Google Home Mini ก็สามารถสั่งงานได้เหมือนกันโอเคครับนี่ก็เป็นคร่าวๆของตัวยี่ไลท์เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกทีนะครับก็คือตัวเนี้ยจะราคาถูกแต่ไม่สามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็ไม่สามารถสั่งงานผ่าน Google Home Mini ได้หรือว่า Google Assistant ได้นะครับ nope. แต่ตัวนี้สามารถสั่งงานผ่าน Google Home ได้แล้วก็เปลี่ยนสีได้แต่จะมีราคาแพงหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยการใช้งานผ่านมี Home ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นของ Xiaomi ที่ทำกับ Philips โดยตรงเลยถ้าเกิดว่าเอามาใช้ออโตเมชันหรือว่ามาใช้ระบบอัตโนมัติผมขอแนะนำตัวนี้ดีกว่านะโอเคครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกเปลี่ยนสวิตช์หรือว่าต่อสายไฟนะครับก็แนะนำให้ใช้เป็นหลอดไฟ Wi-Fi แทนละกันสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจ Smart Home Automation ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดแกดเจ็ตเจ๋งๆแบบนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย